โฮมสเตย์แห่งหนึ่งในเมืองโอซาก้าของญี่ปุ่นประกาศห้ามชาวมาเลเซียเข้าพักครับหลังจากที่มีนักศึกษา3คนไปก่อวีรกรรมสุดแสบเอาไว้ครับโฮมสเตย์ชื่อดัง Vitti Lodge and Family Apartment ในจังหวัดโอซาก้าของญี่ปุ่นถึงกับประกาศผ่าน Facebook นะครับห้ามชาวมาเลเซียเข้าไปพักแต่ว่าก็ได้ลบโพสต์หลังจากนั้นส่วนสาเหตุของเรื่องนี้เกิดจากการที่มีนักศึกษาชาวมาเลเซีย3คนครับไปเที่ยวแล้วก็เข้าพักอย่างโฮมสเตย์แห่งนี้แล้วก็เกิดตกไฟลท์ทางเจ้าของก็เห็นใจครับยอมให้พักต่อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อรอขึ้นเครื่องไฟล์ถัดไปเพื่อที่ทั้ง3คนจะได้มีเงินไปซื้อตั๋วเครื่องบินแต่พวกเขากลับตอบแทนความมีน้ำใจด้วยการละเมิดกฎมากมายครับอย่างการทำอาหารเลยเวลาที่กำหนดจนพนักงานต้องเตือนแต่ปรากฏว่าหนึ่งในนักศึกษากลุ่มนี้ไม่สำนึกครับแล้วก็ยังแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่และใช้ถ้อยคำหยาบคายที่สาบที่สุดครับก็คือก่อนออกจากที่พักยังไปอุจจาระทิ้งไว้ในห้องอาบน้ำด้วยครับเจ้าของโฮมสเตย์เห็นแบบนี้ทนไม่ไหวครับโพสต์ห้ามชาวมาเลเซียทุกคนเข้าพักโดยบอกว่าเจอพฤติกรรมแบบนี้มา3ครั้งแล้วแต่หุ้นส่วนที่เป็นชาวมาเลเซียครับก็ได้เข้าไปไกล่เกลี่ยจนเจ้าของยอมลบโพสต์และบอกด้วยว่านักศึกษากลุ่มนี้ยินยอมจะชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนแล้วเรียกร้องให้ชาวเน็ตหยุดวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็บอกว่าชาวมาเลเซียควรมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและรักษาภาพลักษณ์อันดีงามเอาไว้ครับ